บ่มเพาะความรักร่วมกันมาประมาณ3ปีล่าสุดนักธุรกิจหนุ่มทายาทตระกูลดังโนตวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแพทริเซียกู๊ดแต่งงานขณะที่แฟนสาวแพทริเซียและครอบครัวบินไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศอังกฤษซึ่งโนตเองร่วมทิปดังกล่าวด้วยโดยโนตได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแพทริเซียแต่งงานตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ทั้งคู่เพิ่งจะประกาศข่าวดีให้แฟนๆได้ทราบกันโดยทวนหน้าเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24มิถุนายน2565ผ่านทาง IG ส่วนตัวโดยแพทริเซียและโนดได้โพสภาพสุดหวานพร้อมโชว์แหวนเพชรเมดโตที่โนดใช้ตีตราจองแพทริเซียมาเป็นสภัยของบ้านรังสีสิงพิพัฒ์ผ่านไ g ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นระบุว่า The next chapter of our l i f e 2มิถุนายน2022หรือมีความหมายในภาษาไทยว่าสเต็ปต่อไปของชีวิตพวกเรา ซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลามสำหรับโนต้ตวิเศษรังสีสิงพิพัฒ์ทายาทเรเซอร์การไฟฟ้าบอกได้เลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาจริงๆที่นอกจากจะเป็นนักธุรกิจที่มีความสามารถแล้วเรื่องการเรียนของเขาก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะเขาเป็นถึงนักเรียนนอกจบปริญญาโทถ,ถึงสองใบาจากประเทศอังกฤษเลยทีเดียวโนต้ตมีชื่อจริงว่าวิเศษรังสีสิงพิพัฒ์คุณพ่อคือวินยัยรังสีสิงพิพัฒ์ มีพี่สาวสองคนคือนภาวิไลรังสีสิงห์พิพัฒน์และดรรัฐวิไลรังสีสิงห์พิพัฒน์มีพี่ชายหนึ่งคนคือวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์โดยที่ครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวอุตสาหกรรมพี่ๆของเขาก็เรียนทางด้านวิศวกรรมกันด้วยมันเลยทําให้เขารู้สึกมีความสนใจและอยากที่จะเรียนด้านวิศวะอีกทางตัวของนวทวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ก็ยังเป็นคนที่เก่งเรื่องวิชาคณิตศาสตร์คำนวณเก่งทําให้เขาศึกษาทางด้านวิศวะเครื่องกล ที่มหาวิทยาลัย University College London และหลังจากนั้นเขาก็นำความรู้เพิ่มเติมมาต่อยอดในธุรกิจของครอบครัวด้วยการเรียนทางด้านบริหารธุรกิจโดยเขาเรียนปริญญาโทาด้านธุรกิจ2ใบที่มหาวิทยาลัย Kingston และหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย Imperial College London ประเทศอังกฤษ